แบ็กวอร์มหรือว่าหนอนปลอกนะครับสาเหตุที่เรียกหนอนปลอกเพราะว่ามีลักษณะรังที่เหมือนกับปลอกหมอนนะครับคนเมืองล้านนาเปิ้นฮ้องแมงบ้งแบกหลัวนะครับหลัวก็คือฟืนนะแมงบ้งก็คือตัวหนอนนะก็จะแบกฟืนไว้ข้างหลังตลอดเวลานะครับคือจะถักใยเอาวัสดุรอบตัวที่มีอยู่มาถักทอเป็นเหมือนปลอกนะครับเหมือนปลอกหมอนก็เลยได้ชื่อว่าหนอนปลอกนะครับแต่คนเมืองล้านนาฮ้องว่าแมงบ้งนะแมงบ้งก็คือตัวหนอนนะครับแมงบ้งแบกหลัวนะหลัวก็คือไม้นะก็คือแมงบ้งแบกหลัวนะก็รังจะทำด้วยวัสดุที่อยู่รอบตัวนะก็ถ้ากินใบมะขามก็จะเอาก้านของใบมะขามมาทำรังนะก็เวลาจะกินก็จะถักใยติดกับกิ่งไม้ไว้นะก็จะห้อยตัวกินได้อย่างอิสระนะจะมีขาอยู่3คู่นะคือมี6ข้างนะเวลากินเสร็จแล้วก็จะปิดปากถุงไว้นะหน้าตาเขาก็จะพิลึกพิลั่นอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะก็นำมาให้ดูนะว่าเป็นหนอนที่แปลกนะสมัยก่อนตอนเด็กๆคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเกิดมาเป็นหนอนนี่มีกรรมนะไปที่ไหนก็ต้องแบกหลัวหรือว่าแบกฟืนไปด้วยตลอดเวลานะก็เป็นการสอนเด็กว่าอย่าทำกรรมชั่วนะก็จะได้เกิดเป็นหนอนแบกหลัวนะก็คือหนอนแบกไม้หรือว่าแบกซุงนะแบ็กวอร์มหรือว่าหนอนปลอกหรือว่าแมงบ้งแบกไม้นี่น่าจะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะที่เมืองนอกก็มีนะเห็นดูในหลายที่นะบางที่ก็ทำด้วยไม้นะก็เป็นเหมือนพีระมิดครอบตัวไว้นะแต่ว่าที่ผมเห็นนี่ก็คือที่บ้านแถวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะที่อำเภอพร้าวก็มีลักษณะนี้เหมือนกันนะก็คือทำเป็นปลอกแล้วก็ห้อยกับกิ่งไม้นะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวนะครับก็หน้าตาแปลกดีนะในชนบทหรือว่าในป่านะจะเห็นแมงบ้งหรือว่าตัวหนอนชนิดนี้เขาห้อยตัวลงมาจากต้นไม้ที่สูงสูงเนี่ยเวลาที่เขาจะเปลี่ยนที่อยู่ที่สามารถไปได้ไกลๆแล้วก็ลมก็จะพัดไปเนี่ยเขาก็จะไปเกาะยังต้นไม้ต้นอื่นต่อนะก็ใยของเขาที่เห็นอยู่ข้างบนนอกจากใช้ห้อยตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับกฎของการอยู่รอดที่เป็นธรรมชาติก็คือการรู้จักการปรับตัวนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ต้องรู้จักการปรับตัวนะอันนี้เขาใช้เศษอาหารที่เขากินอยู่นะมาเป็นปลอกเพื่อที่จะหลบภัยนะจากนักล่าเมื่อเวลากลางคืนก็จะปิดปากถุงไว้นะครับ